สดีค่ะมาถึงช่วงใครๆก็อยากได้นะคะวันนี้เราจะมีทั้งที่ก็คือทางประมาณ4ปีอายุ11ปีและที่ทางหมดหนึ่งทางประมาณต้องดูดีค่ะทางที่ถึงมองดอกสีเหลืองตอนที่มีความเป็นสีดำมาหนาและมีเลือดไหลนองถึงที่ถูกอาวุธปืนอยู่ที่ศีรษะด้านหลังส่งทะลุจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าอาวุธปืนถูกบรรจุในมัตต์ปืนตอนนี้ถึงที่สีเหลืองนะคะจำนวน2นัดแล้วก็พบปลอกกระสุนปืนจุดที่ขาอีก2ปลอกค่ะหลังจากการสอบถามญาติของผู้ตายนะคะก็เล่าว่าไปเชิญพบกับน้องมิ้นวิดีโอหน้าเลยนะคะบ๊ายบาย